อาหารที่มีผลต่ออารมณ์ทางเพศนะครับมีอะไรบ้างถ้าเราเกิดไปอ่านเปิดทางเฟซหรือทางอะไรต่างๆอันดับแรกจะพูดถึงกล้วยหอมใช่ไหมนะเพราะกล้วยหอมรูปร่างมันเหมือนอะไรโอเคนะอีกพวกนึงก็ไปดูอะไรไปดูลูกท้อบางคนก็ไปดูส้มมนุษย์พยายามที่จะนึกถึงเรื่องเพศอยู่โดยเฉพาะในวัยรุ่นที่ฮอร์โมนเยอะๆแบบนี้นะครับนะก็มีคนพยายามจะคิดโน้นคิดนี้แต่ถ้าเกิดน้องถามผมโดยตรงเลยว่าลูกผู้ชายอยากจะให้อารมณ์เพศเยอะใช่ไหมอะไรฮอร์โมนอะไรต้องดีฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนตะกี้มีคนตอบมาใช้ได้เลยเก่งมากฮอร์โมนเพศชายที่เรียกว่าเทสโทสเตอโรนอันดับแรกที่เราจะรู้ว่าเทสโทสเตอโรนเราดีเป็นไงเราก็หืนเยอะหน่อยใช่ไหมมองอะไรก็โป้หน่อยใช่ไหมก็เป็นอารมณ์พวกนั้นแต่ถามว่าเทสโทสเตอโรนแบบนั้นอ่ะดีๆถ้าจะทำให้ดีกว่านั้นทำอย่างไรน้องเอาไปเล่นกีฬาซะเพราะไปเล่นกีฬาแล้วมันจะเป็นยังไงกล้ามเนื้อมันจะแข็งแรงขึ้นใช่ไหมรูปร่างอะไรต่างๆจะดีขึ้นใช่ไหมสมรรถนะมันก็ดีขึ้นตามไปด้วยนะเอาละครับอะไรก็ตามที่มีแร่ธาตุสังกะสีรู้จักไหมสังกะสีอะไรบ้างหอยนางรมใช่ไหมหลังคาบ้านนี่ก็กินนะเดี๋ยวกลับไปบ้านขอแม่เลยนะตกลงอะไรก็ตามที่มีแร่ธาตุสังกะสีจะช่วยสร้างฮอร์โมนเพศชายอันที่สองแสงแดดไวตามินดีจากแสงแดดนะซึ่งไม่ค่อยมีในอาหารหรอกจะช่วยสร้างฮอร์โมนเพศชายอันที่สามฮอร์โมนเพศชายสร้างตอนกลางคืนขณะนอนหลับสนิทในความมืดเที่ยงคืนเพราะนั้นนอนให้หลับสนิทก่อนเที่ยงคืนปิดไฟนอนตื่นมาดูหนังสือตอนเช้าใครที่นอนหัวค่ำเช้าน้องตื่นทุกวันเลยใช่ไหมส่วนไอ้พวกนอนดึกๆเช้าตื่นขึ้นไปห่วยทุกคน oh, no. นะครับก็แค่นั้นแหละเข้าใจนะ